ินทางมาจากกรุงเทพอ่ะเพื่อที่จะมากินควันฟืนร้านเด็ดค่ะเขาบอกว่าทุกเมนูราคาเพียง9 บาทเท่านั้นข้าวหมูแดงนี่นะคะอย่าลืมว่ามีกุ้งมาด้วยเฮ้ยข้าวบาทขายได้ยังไงวะโคตรถูกตรงนั้นมีตัวอะไรอยู่บ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เรามาตามกระแสคำเรียกร้องจากทุกคนจริงๆคนก็เม้นมาเยอะมากเลยว่าอยากให้มานะคะเราก็เลยมาเราเดินทางมาจากกรุงเทพอ่ะ2 ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมากินควันฟืนร้านเด็ดค่ะที่เขาบอกว่าทุกเมนูราคาเพียง9 บาทเท่านั้นโอ้โหรู้นะครับเนี่ยว่าประเทศไทยอ่ะพระอาทิตย์มันหันเข้าหากันไม่พระอาทิตย์มีสองยังไงก็จะเป็นร้านแบบนี้เลยร้านง่ายๆนั่งอยู่ริมถนนแบบชิลๆนะคะสวัสดีค่ะป้าเล็กใช่ไหมคะทำไมตั้งชื่อร้านว่าควันฟืนคะใช้ฟืนนะลูกใช้ฟืนใช้ฟืนจริงๆตอนทำเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ4 ปีแล้วลูก14 ปี14 ปีที่แล้วก็คือ9 บาทตอนนี้ก็คือ9 บาทไม่ขึ้นราคาพิเศษ20 บาท15 บาทแล้วแต่คนต่างกันโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปดูเมนูแล้วหนูสั่งอาหารนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะมาค่ะเรามาดูเมนูกันเมนูเยอะมากนะคะมียำมาม่ายำวุ้นเส้นยำขนมจีนยำหมูยอยำฮอทดอกยำปูม้าแล้วก็มียำรวมมียำสามกรอบยำเลวินายำข้าวโพดลาบหมูน้ำตกหมูต้มยำไก่ขนมจีนไก่เขียวหวานก๋วยจั๊บหอยทอดส้มตำทอดมันไก่ทอดข้าวเหนียว9 บาทหมดเลยแล้วปะเนี่ยมีด้านหลังด้วยคือราคาดีมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าเขาขาย9 บาทตั้งแต่14 ปีที่แล้วอ่ะก็ยังราคาเดิมก็ยังราคาเดิมอยู่นะคะและสิ่งที่พีคไปกว่านั้นก็คือวันนี้ปูม้าหมดตั้งใจจะมากินอะไรครับตั้งใจจะมากินยำปูม้า9 บาทค่ะแต่ว่ายำปูม้า9 บาทหมดเราก็เลยเขียนง่ายๆเราสั่งแค่บรรทัดเดียวแล้วกันว่าทุกเมนูที่มีจบแล้วค่ะสั่งแค่อย่างเดียวอย่าง9 บาทมาแล้วขนมจีนแกงไก่นะครับขนมจีนแกงไก่ก๋วยจั๊บไก่โอ้ยคุณอันนี้9บาทเหรอคะ9บาทครับอันนี้ลาบหมูครับน้ำตกหมูดูค่ะเมนูที่ได้เนี่ยเยอะและหลากหลายมากมีทั้งข้าวมีทั้งยำมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะอันนี้คือเส้นเล็กต้มยำอันนี้ก๋วยจั๊บเย็นตาโฟบะหมี่แห้งนะคะและส่วนของข้าวเนี่ยยกให้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งหมูแดงส่วนยำโซนยำไม่ต้องพูดถึง9บาทนี่มีกุ้งมาด้วยอ่ะเนี่ยดูดินี่นะคะอย่ามาว่ามีกุ้งมาด้วยอันนี้ทุกเมนูคือเราสั่ง9บาทหมดเลยนะยกเว้นเมนูนี้เมนูเดียวไก่ย่างค่ะไก่ย่างอันนี้ไม้ละ5 บาทเหมือนละ5 บาทไม่คือมันไม่ได้แบนนะมันหนาเจอกระดูกอ่อนพอดียำหมูยอไม่แย่รสจัดรสจัดเลยคือเปรี้ยวเค็มหวานอันนี้เป็นสูตรแบบว่ายำแบบไม่ใส่ปลาแต่อร่อยนะเข้มข้นอุ้ยรสชาติถือว่าแบบผ่านมาตรฐานที่ว่าผ่านมาตรฐานนี่คือเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดไม่เซ็งอ่ะแต่ยำทุกจานเขาจะรสชาติคล้ายกันแค่ว่าเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมเค็มยำขนมจีนนะคะยำข้าวโพดมีหมึกกรอบด้วยอ่ะมีหมึกกรอบมีกุ้งมีหมูยอด้วยมีหมูยอด้วยเกินไปไหมนะเคยกินยำลูกชิ้นปะน้ำยำมาจากคนนั้นแบบมันจะแบบเน้นเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆหวานๆแล้วก็รสชาติเหมือนกันทุกจานถือว่าผ่านลาบๆๆยำข้าวโพดหอมมากบอกเลยนะว่าร้านนี้อร่อยสไตล์สบายกระเป๋าตังค์รสชาติความอร่อยเขาอะบอกว่าถูกตัวเรื่องของราคามันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันอร่อยด้วยเพราะว่า9 บาทอะความคาดหวังของคนสมัยนี้หมูปิ้งไม้เดียวต้อง10 บาทเลยอะแต่นี่คือจานละ9 บาทแล้วมันกินแล้วมันอิ่มนะเว้ยมันก็เป็นความอร่อยที่แบบอุ้ย9 บาทได้ขนาดนี้เลยเหรอเออ9 บาทได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่อยากกินเลยขนมจีนแกงเขียวหวาน
ขนมจีนรสชาติจะแบบไลท์ๆสบายๆเบาๆหน่อยนี่น้ำตกขนาดกี่แล้วเนี่ยมีตับด้วยถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะโอ้โหกินแล้วดูถึงอะไรรู้ป่ะร้านขายก๋วยเตี๋ยวรสเข็ญอ่ะที่มันเข็ญไปเรื่อยๆที่มันเข็ญแบบขายตามหมู่บ้านอ่ะป๊อกๆเหรอป๊อกๆที่มันมีแบบใส่เลือดด้วยมันทอดจะทนๆนั้นเลยน่าจะอร่อยอร่อยแบบคุ้นเคยนี่ข้าวหมูแดงสีสันเนี่ยมองมาตั้งแต่2เมตรก็คือรู้เลยว่าคือข้าวหมูแดงแล้วหน้าตาดูใช้ได้นะรสอาจจะจางไปนิดนึงแต่ก็คือนะก็หวานอ่ะส้มตำแบบสุดเรียวนี่คือปลาร้าเป็นตัวเลยปลาร้ามาเป็นตอนใช้คำว่าตัวไม่ได้นะอร่อยชอบมากรสชาติเนี้ยรสชาติปลาร้าถึงเนี้ยถ้าเผ็ดกว่านี้ไม่ถึงก็ไม่รู้จะว่าไงครับมาเป็นตอนเลยอยากจะบอกเลยว่าคือรสชาติโอเคราคาโอเคทุกอย่างเลยแต่ว่ามันอาจจะสร้างความหงุดหงิดและรำคาญใจให้หน่อยนะคะกับธรรมชาติที่เรียกว่าแมลงวันนะคะมันทานไม่ได้จริงๆเพราะมันคือสตรีทฟู้ดให้มองในมุมว่าแบบเฮ้ยข้าวบาทขายได้ยังไงวะโคตรถูกแล้วจานใหญ่ด้วยกินเป็นร้านที่9บาทกินแล้วอิ่มถ้ามานะคะเมนูที่โมถูกใจมากที่สุดเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่ควรจะสั่งนะคะก็คือส้มตำปลานะคะมาเป็นตอนๆเลยนะคะทุกคนถูกใจแน่นอนส่วนพวกอันที่2ที่โมชอบนะคะก็คือยำข้าวโพดยำข้าวโพดเขาคือมีกุ้งมามีหมึกกรอบมามีหมูยอมา1จาน9บาทคุ้มค่ามากอันนี้คือ2เมนูนี้คือควรสั่งเลยนะคะมามันก็แค่18บาทเองอ่ะ2จานอ่ะแล้วก็สั่งข้าวอีกอันนึงก็ได้ข้าวผัดกะเพราผัดกะเพราได้มั้ยได้จริงรสชาติเป็นไงจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วจริงร้านเนี้ยจะไม่ได้เน้นความเผ็ดแต่เน้นรสชาติเข้มข้นอาจจะเผ็ดน้อยนิดนึงไม่เผ็ดมากแต่กินแล้วแบบกินได้เรื่อยๆอันนี้นะคะเป็นยำไส้กรอกนะคะตักโชว์หน่อยค่ะไส้กรอกมาเป็นชิ้นๆเลยมาพลอยเป็นไงไส้กรอกอร่อยเป็นไส้กรอกไก่เป็นเนื้อแบบว่าหนังกรอบๆนิดนึงจริงป่ะเนี่ยรู้ตัวป่ะเนี่ยว่าตอนนี้หน้าดำมากย้อนแสงนะ อะไรอร่อยคะส้มตำค่ะโอเคตรงนั้นมีตัวอะไรอยู่บ้างเฮ้ยเรากินติดกับควายเฮ้ยอยู่ใกล้มากอะอย่านะมันควิดมันวิ่งตามนะรอบที่แล้วเราจำได้ไหมคะเออมาแล้วมาแล้วน้องอยู่ตรงนู้นนะคะเราจะอุ้ยมีสีขาวมีตัวสีขาวสีครีมนะคะแล้วก็สีน้ำตาลไหม้ด้วยนะคะสรุปนะคะเราสั่งเยอะเกินไปอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะแพ็ครวมกับบ้านนะคะเป็นยำรวมแล้วก็ข้าวนะคะ20 180ไก่6ไม้30 50ปุกเป็น80ปุกครับ280ปุกโอ้โหไม่ต้องทอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนะคะมือนี้นะคะ286บาทสั่งไปทั้งหมดเนี่ย24จานบวกไก่อีก5ไม้นะคะเยอะมากเยอะมากถูกมากไปไปกินน้ำมะพร้าวกันต่อใช่ค่ะตามวิถีเด็กอ้วนต้องตบด้วยของหวานใช่ค่ะเราจะตบด้วยของหวานนะคะไปค่ะเอามะพร้าวมะน้ำมะพร้าวสดเป็นอย่างนี้ไหมเป็นลูกค่ะถุงนะคะถุงละ15บาทก็จะมีเป็นลูกอีกลูกละ3 5ค่ะจัดไปเลยครับคนละลูกอยากกินแบบปั่นนมสดเราอยากกินแบบเป็นลูกด้วยเราก็อยากกินแบบเป็นลูกเออเอาไป2ลูกแล้วก็ปั่นแก้วนึงเอาไป3ลูกแล้วก็ปั่นแก้วนึงเอา3ลูกก็ได้ค่ะมะพร้าวไลคอลอยไปดูใน YouTube อ่ะมันมีช่องนึงอ่ะเขาแก่แล้วเขาแก่เก่งมากเขาแก่มะพร้าวไรกะลาโดยแบบว่าเขาจะตัดเปลือกออกก่อนใช่ปะแล้วเขาอะเจ้าที่เหมือนโมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนที่รองเท้ามากแสะอันนี้แหละคือเขาอะจะตัดเปลือกก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะเอาเนี้ยสอดลงไปพุทแล้วก็พุทแล้วมันก็สอดมาเป็นลูกกลมๆวันนี้เขาเรียกว่ามีดเข่าควายหนูอยากลองแพ้ได้ไหมอ๋อครับเฮ้ยเขาคิดว่าเธอจะทำได้ไหมครับโหวตขึ้นมานะคะคิดว่าโมทำได้ที่โมทำไม่ได้ที่โมทำไม่ได้เนี่ยขอพี่เขาใจดีมากเลยเนี่ยได้เลยผมว่าแล้วก็ใส่นะแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราต้องค่อยๆประคองลูกสมมติวันหนึ่งพี่ทำ10ลูกสมมติ10ลูกเนี่ยมันจะแตกสักประมาณกี่ลูกถ้าเนื้อดีๆนะมันก็จะได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ทำอีกลูกเนี่ยอันเนี้ยถ้ามีหัวบางทีมันอ่อนมันจะร่วงโอ้ยโอ้ตรงนี้น้ำไหลไปนิดนึงใช่อันเนี้ยมันอ่อนอุ้ยแต่น่ากินมากเลย
ชื่นถ้าไม่ใช่เย็นนี่คือจะอร่อยกว่านี้ใช่ถ้าใช่เย็นจะหวานกระดานเท่าไหร่ข้างบนไม่เท่าไหร่หรอกข้างบนมันไม่ยากเท่าไหร่แต่ข้างล่างจะยากยากนะนี่นึงนี่ไหมได้ไหมสำเร็จไหมสำเร็จไหมครึ่งแล้วโอ้โหคอยทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยเรื่อยแต่ตอนแรกแล้วก็หมุนลูกตามนั่นแหละอย่างงั้นอย่างงั้นไปเรื่อยโอ้โหไม่เป็นไรก็ยังถือว่าได้โอ้ต้องตกแต่งเยอะเลยค่ะสวยไหมคะลอยเหมือนลอยกระทงเลยขอดูลูกที่สวยงามหน่อยค่ะในตู้ใกล้ลอยกระทงแล้วอันนี้คือลูกที่พี่เขาทำทำไมมันเชื่อมต่างกันเลยและนี่คือลูกที่เราทำเขาก็ยังไงทุกคนกะว่าจะมาซื้อน้ำมะพร้าวเฉยๆเข้าไปทำมะพร้าวของเขาเฉยเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเราเห็นในคลิป YouTube ว่าเราอยากลองทำมานานแล้วนะคะมะพร้าวไร้กะลาของเราที่สมบูรณ์แบบต้อนรับเทศกาลลอยกระทงไปงั้นแหละเราตั้งใจเรารู้ไงว่ามันใกล้จะลอยกระทงแล้วเราก็เลยแบบหาไอเดียใหม่ตอนนั้นนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆนะคะจะให้มีแฟนคลับนะคะ